ลำเฮดเดอร์089-926-1542พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนใจไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL วลัยยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้านะครับแล้วก็ขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542นะครับก็ทักทายเพื่อนๆที่ดูเราสดๆผ่านทางSpeed Channel ครับ .co.th ด้วยแล้วก็ใน Facebook นะครับก็มีทักทายเข้ามามีบอกว่าอะไรบ้างมีตาครีนครสวรรค์ฝนไม่ตกนะครับบางปะกงก็ไม่ตกครับนะครับก็รายงานเข้ามาแล้วก็หลายๆคนเข้ามาทักทายมีบอกว่าช่วงนี้พี่น่าจะน้ำหนักขึ้นเยอะพอสมควรกินอิ่มนอนหลับดีนะครับพี่กรวัชรพลด้วยนะครับรายงานตัวนี่รับลูกกาคลอง7ฝนตกแรงมากครับนี่ไพบูลย์นะครับครับอ่ะมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้ไปดูเอสเอสไหมจันเขาถามว่าถ้าจะทำรถขับหน้าวิ่งแร็กอะครับต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ตอบไปแล้วต่ำกว่า10วิเอาต่ำกว่า10ด้วยนะก็น่าจะหมดไม่นับตัวรถครับก็ใกล้ๆล้านอะนะต้องมี 5-6 แสนเนี่ยน้อยๆนะนะไม่นับรถนะถ้าทำนะกว่าจะวิ่งได้ขนาดนี้นะเอาแบบเลขตัวเดียวเนี่ยนะใช่ฮะแต่เขาก็ทำกันเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ยอดฮิตโอ้โหเยอะแยะไม่หมดแต่ซีวิก3ประตูนี่ก็ยังสุดฮิตอยู่วีโอบีโอก็เห็นแรงๆเยอะแยะวีออสนี่ก็เต็มเลยนะครับที่วิ่งกันตัวเจ็บๆแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเวลาเขาลงเลขตัวเดียวกันอย่างรถพวกนี้นะครับแต่เคยเห็นอยู่ว่าพวกนี้วิ่งเลขตัวเดียวกันนะขับหน้าเนี่ยครับเขาถามถึง Hyundai Veloster ครับที่เป็นรถ2บวก1ประตูรถ3ประตูนะ Hyundai 3ประตูเรียก Hyundai 3ประตูข้างนึง2ประตูข้างนึงประตูนึงใช่ครับมันหายไปไหนหมดตอนนั้นกระแสมาเหมือนจะดีใช่แล้วก็ไม่เห็นบนท้องถนนเลยนะก็มีคนที่วิ่งอยู่แต่ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วตอนนี้เรียกว่าไงชอบไหมคือโดยรวมถือว่าเป็นรถที่แนวคิดดีนะผมว่าก็เข้าท่านะแปลกดีครับแล้วตัวรถก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์รู้สึกเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยใช่ไหมใช่ครับเวลสเตอร์สมรรถนะอะไรก็โอเคครับนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรน่าจะเป็นเรื่องของศูนย์บริการไหมดูจะคือราคาสตาร์ทเนี่ยราคาค่อนข้างราคาเทียบแล้วเนี่ยราคามันทำให้เป็นอุปสรรคเขาตั้งใจเปิดให้มันเป็นสปอร์ตของคุณใดว่างั้นเถอะครับมันก็เลยแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ถ้าไปยุ่งนะตอนนี้เหรออยู่ที่ว่าได้ราคาเท่าไหร่ใช่ถ้าได้ราคาแบบถูกๆนนโดนก็ได้อยู่นะครับนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าขาลงนะอย่าไปคิดว่าเก็บตัวนี้ไว้ราคามันจะขึ้นขาลงอย่างเดียวแหละต้องหลักแสนแล้วนะฮะว่าก็หลักแสนนะซื้อได้ครับนะครับถ้าชอบนะฮะอ่ะรับสายคุณโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคืออยากจะสอบถามรายละเอียดคือตอนนี้ผมกำลังจะซื้อรถมือ2นะครับ D-Max 3000 เทอร์โบรถปี04ทีนี้วิ่งประมาณ140,000 โลเขาบอกขายมาราคา 240,000 เนี่ยพอจะรับได้ไหมครับ240,000รถอะไรนะครับอีกทีง D-Max ครับ D-Max ปีครับปี04ครับ04รุ่นย่อยรุ่นไหนครับรุ่นตัวไหนฮะ 3,000 เทอร์โบครับบอดี้ครับผม4ประตู4ประตูครับผม4ประตูเตี้ยหรือสูงครับเตี้ยเตี้ยครับราคา 240,000240,000ถือว่าราคาไม่แพงนะครับซื้อได้นะราคาไม่ได้สูงนะครับราคารับได้ฮะแต่เครื่องประตูแต่เครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องเป็นไดเรกอยู่ 3,000 DI ปั๊มไฟฟ้าอยู่นะครับครับฮะทีนี้อยากทราบรายละเอียดว่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับพวกเครื่องพวกอะไรตัวมีก็มีนี่แหละปั๊มไฟฟ้าที่พี่เอ็กพูดถึงนี่แหละครับนะอายุจาก04ถึงตอนนี้นะไม่รู้ว่าเขาผ่านการดูแลมาดีขนาดไหนก็คือรถเข้าศูนย์มาตลอดครับไม่เท่าไหร่ฮะไม่104,000ครับไม่เยอะนะไม่เยอะถ้าประวัติตรงประวัติแท้นะฮะแล้วเข้าสู่ตลอดจริงรู้จักเจ้าของรถไหมฮะหรือว่าไงรู้จักครับ
เพื่อนครับถ้ารถเพื่อนกันอย่างนี้ซื้อได้นะราคานี้รู้ประวัติรถประวัติดีก็โอเคครับราคานี้ถ้าเขาดูแลมาดีแสนสี่นี่สบายสบายยังไม่มีปัญหาอะไรจุกจิกแล้วถ้าเกิดปั๊มไฟฟ้ามันเสียนี่มันซ่อมมาลงวันเท่าไหร่ครับวันนี้น่าจะประมาณไม่เกิน 20,000 นะครับเปลี่ยนเป็นปั๊มธรรมดาใส่นะครับอันนี้เป็นรุ่นเกียร์อะไรครับธรรมดาครับอ๋อเกียร์ธรรมดาโอเคไม่มีปัญหาเลยครับเอาปั๊มกลไกแปลงใส่ได้เลยใช่อ๋อประมาณ 20,000 นะฮะไม่เกินครับอยู่10,000กว่าบาทเอาปั๊มเก่าเป็นปั๊มไฟฟ้าไปเทิร์นเป็นปั๊มกลไกมาใช่ครับเพิ่มตังค์อีก 10,000 กว่าบาทครับแต่ละทําแบบเป็นปั๊มไฟฟ้าอย่างเก่าก็ได้แล้วแต่หลายหมื่นเข้าศูนย์อย่างเดียวครับครับครับขอบคุณมากครับผมได้ครับครับครับราคาถือว่าโอเคนะครับไม่ได้สูงนะครับถ้าสภาพสวยด้วยราคาถ้ารถรู้ประวัติเงี้ยซื้อได้ใช่เพราะราคานี้นะเต็นท์ขายก็อาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยครับ200,000ไปปลายใช่ไม่ถึงไม่ข้าม300,000ครับนะครับ Toyota Altis ใกล้จะเฟซลิฟต์หรือยังครับสุดๆแล้วครับใกล้สุดๆแล้วนะแต่ต้องรอหลังจากInnova ใหม่เปิดตัวก่อนก็น่าจะหลังจากนั้นช่วงปลายปีเนี่ยปลายปีควอเตอร์สุดท้ายของปีเนี่ยน่าจะเป็นคิวของ Altis ต้องมีหน้าใหม่ออกมาแล้วตามสไตล์เขาใช่ยี่ห้อรุ่นอื่นเขาไปหมดแล้วหรือ Altis เนี่ยนะใช่ได้เห็นแน่สิ้นปีใช่พร้อมๆกับรถในกลุ่ม C segment ญี่ปุ่นอย่าง Mazda 3เองก็จะมีการปรับเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ Civic ขายดีนะฮะนี่อะไรเอ่ย New Everest 3.2 Plus ภายนอกสีเทาภายในสีดำมาไหมแปลว่าอะไรสีดำมาไหมมาตั้งแต่แรกเหรอน่าจะเก่งนะครับว่าเนี่ยสีนี้สเปคเนี่ยจะมาหรือเปล่าตัวท็อปสุดเพราะว่าอย่างตัวแต่งพิเศษของตัวเรนเจอร์ก็มีรุ่นสีพิเศษภายในที่ภายในพิเศษใช่ไหมผมน่าจะมีทำออกมานะตอนนี้เขาไปเน้นในตัวเครื่องเล็กใช่ไหมตัว 2.2 ใช่ที่เป็นทำเป็นเหมือนตัวพัสครับให้ของแต่งมาเหมือนกันฮะเหมือนตัวไทเทเนียมพลัสเนี่ยครับส่วนตัว 3.2 เองเนี่ยเชื่อว่าต้องมันนิ่งมานานแล้วต้องขยับต้องมีอะไรออกมานิดนึงครับรอดูได้เป็นไปได้ที่จะมาฮะรับสายคุณอะไรเอ่ยคุณนัทสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเชิญครับพอดีอยากจะสอบถามนะครับพอดีว่าอยากหารถคันที่2ให้ภรรยาไปรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้สนใจMazda 2 Sky Active 1.3 มือ2นะครับครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ Ford 1.0 EcoBoost อ่ะครับอ๋อ Ford EcoBoost ครับ Fiesta EcoBoost ใช่ครับอือหือ2คันนี้ที่สมรรถนะดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็ค่อนข้างที่จะอนาคตไกลกว่ากันแล้วก็ไม่มีอะไรจุกจิกมากมายครับคือผู้หญิงใช้อ่ะครับโอเคคุณภรรยาใช้ส่งลูกใช่ครับไม่ได้วิ่งไกลใช่ไหมวิ่งในเมืองวันละ100โลครับฮะก็คือตอนเช้าไปส่งแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ตอนเย็นไปรับแล้วก็กลับบ้านระยะทางไปกลับรอบหนึ่งก็คือ50กิโลโอ้โหทำไมลูกเรียนไกลจังระยะทางจากบ้านไปที่โรงเรียน50ระยะทางจากบ้านไปที่โรงเรียนเนี่ย25โลครับครับแล้วก็ขากลับอีก25โลอันนี้คือตอนเช้าอย่างเดียวก็คือ50โลละแล้วตอนเย็นอีก50โลครับครับผมก็เลยกำลังจะมองหาดูว่ารถประหยัดน้ำมันสักคันนึงก็มองดู2รุ่นนี้ครับครับได้ถ้าเอา2คันนี้คันไหนประหยัดกว่ากันพี่เอ็กคันนึง EcoBoost เครื่อง 1000cc อีกคันนึงเป็น Mazda 2เบนซินสภาพเส้นทางและก็ความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ขับเร็วใช่ไหมฮะไม่ได้ขับเร็วครับไม่ได้ขับเพราะว่ามีไฟแดงตลอดทางถ้าอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้หนีกันนะครับเครื่องเล็กอย่าง EcoBoost เนี่ยเครื่อง 1,000 นะครับแต่ว่าจะต้องออกตัวบ่อยๆนะครับเทียบกับเครื่อง 1,300 ของ Mazda 2ผมว่ากินไม่ได้หนีกันนะครับประหยัดพอๆกันประหยัดพอๆกันแต่ผมว่า EcoBoost ขับสนุกกว่า EcoBoost ก็จะออกไฟแดงก็จะไปอยู่หน้าคันอื่นได้เร็วกว่าก็ขับสนุกกว่าอาจจะมีวันที่แบบคุณพ่อบ้านเอาไปขับมั่งครับก็จะรู้สึกว่ามันขับสนุกตอบสนองดีแล้วก็รถมันเซตมาเป็นฟอร์ดจริงๆนะต้องบอกเซตมาแบบรถฝรั่งแบบเฟสต้าเนี่ยเรื่องประหยัดเสมอการเรื่องสมรรถนะ EcoBoost เหนือกว่าแต่ว่าเรื่องจุกจิกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหัวข้อที่มันไฮเทคเนี่ยมันมีเยอะกว่าครับตัว 1.3 อีกของ Sky Active ของ Mazda 2แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็คือที่ผมได้ยินข่าวมาก็คือฟอร์ดจะมีปัญหาเรื่องกีไอตัวนี้จะมีปัญหามั้ยครับไม่ใช่ตัวเฟสต้าที่มีปัญหาไม่ใช่ EcoBoost ที่มีปัญหาครับ
อ๋อจะเป็นเครื่อง 1.5 1.6 ไปใช่ไหมครับใช่ครับครับฮะตัวเครื่องพันใน Vesta ตัวนี้ไม่มีปัญหา EcoBoost ถูกปรับปรุงมาในยุคหลังแล้วนะครับเขามีแก้ข้อเสียมาบ้างตอนแรกที่ออกมาก็จบไปแล้วไม่มีปัญหาอะไร Vesta เจอมาราคาเท่าไหร่ครับ EcoBoost ก็ 400,000 กลางๆนะครับอืมแล้วก็กับ Mazda 2ก็ประมาณนี้ครับราคาประมาณนี้เหมือนกันไม่หนีกันนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะเอา2คันไหนดีระหว่าง2คันนี้มันก็ได้ทั้งคู่นะคือถ้าเอาสมรรถนะคือถ้าบางวันคุณนัดแอบมาขับบ้างนะEcoBoost ดูน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าส่วนใหญ่แล้วหรือว่าทุกครั้งเนี่ยแฟนเป็นคนใช้นะครับผมว่า 1,300 ก็เหลือแล้วแฟนเขาขับรถเร็วไหมแฟนขับรถไม่ค่อยเร็วนะครับแต่ผมจะเป็นคนขับรถซอกแซกนิดนึงถ้างั้นผมว่าจริงๆแล้วถึงขับไม่เร็วนะรถที่อัตราเร่งดีตอบสนองดีเวลาวิ่งแต่จังหวัดนะเวลาจะเร่งแซงแล้วมันรู้สึกปลอดภัยกว่าผมว่านะใช่โดยส่วนตัวนะผมว่าผมเอียงไปทางเฟสต้าอีโคบูสต์ครับครับเพราะว่าเป็นรถที่ผมว่าขับสนุกทีเดียวแล้วก็ประหยัดด้วยถ้าเทียบงบในราคาพอๆกันนะสิ่งที่ได้กับตัว EcoBoost ถือว่าได้เยอะกว่าได้อะไรเยอะกว่ามาด้าน2อย่างนี้ดีกว่าถ้าเทียบกันครับถึงแม้ปีจะลึกกว่านิดหน่อยครับครับผมโอเคครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับผมครับครับผมสวัสดีครับครับเนื่องจากการวางตลาดตอนนั้นเนี่ยในตัว EcoBoost คือสูงสุดของ Fiesta แต่ถ้าเทียบกับ Mazda 2 Sky 1.3 เนี่ยที่เป็น Eco เนี่ยมันคือตัวเริ่มก็คือตัวเบนซินแต่ถ้าเป็นตัวดีเซลแน่นอนมันเป็นสูงสุดของบอดี้อีกว่ากันเรื่องนึงถ้าเป็น Mazda 2ดีเซลก็อีกเรื่องนึงฮะแต่ราคามันไปไงใช่พอ Mazda 2ดีเซลราคามันไปไกลกว่านี้ฮะนะครับมีอะไรฮะ GTR 0909นี่ก็เป็นไมล์ 40,000 ครับรถราคา5ล้านยังน่าเล่นไหมครับ5ล้านเหรอไมล์ 40,000 ปี09ก็ต้องลองดูว่ารถมีปัญหาไหมเช็คประวัติดีๆล่าสุดผมรู้จักกันเนี่ยครับไปวางมัดจำมาเรียบร้อยนะครับพอวันไปทำสัญญาไปลองรถอีกทีหนึ่งครับเกียร์มีปัญหานะเจอจีเกียร์มีปัญหาอยู่คันที่ขายโดยเท่าตลาดตอนนี้นะ GTR เนี่ยผมจำไม่ได้ปีอะไรไม่รู้ว่าจบกันไปหรือยังเขาบอกว่าทางเจ้าของรับผิดชอบจะไปซ่อมเกียร์ให้แต่ก็เสียความรู้สึกนะวางมัดจำกันไปแล้วด้วยไม่รู้จบยังไงต้องเช็คให้ดีนะครับ GTR ส่วนก้าประวัติเป็นยังไงรถคันนี้เอาเข้ามายังไงแบบไหนยังไงมีทั้งสภาพของทะเบียนนะครับสภาพของระบบการใช้งานต่างๆเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างแล้วก็สภาพของการเกิดอุบัติเหตุคือ GTR เป็นรถที่เขาเรียกอะไรมันอ่อนไหวอ่ะครับคือคนที่เอามาใช้ก่อนหน้าเราเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อมือสองเนี่ยคนนั้นต้องรู้เรื่องรถเป็นอย่างดีครับเราก็ต้องไม่ขี้เหนียวนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันต้องตรงตามสเปคตามเบอร์มันเพราะงั้นมีปัญหาแน่นอนนะที่เขาเจอกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ซ่อมจบแต่ว่าค่าซ่อมก็หลายหมื่นอยู่นะก็ถ้าโดนไปก็เรียกว่าหน้ามืดเหมือนกันต้องเช็คให้ดีนะครับเรื่องประวัติของรถนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพไหนแล้วก็หาคนที่รู้เรื่อง GTR จริงๆไปดูกับเราอย่าไปมั่วๆเองไม่ได้เด็ดขาดเลยใช่นะครับอ่ะงั้นช่วงนี้ไปดูเรื่องราวดีๆของมิตรแท้ประกันภัยนะครับกับกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูก
เริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของ Extra ในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50% กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 Extra ของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868 บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย